ไปเรื่องของฝุ่นละอองก่อนดีกว่านะคะ PM 2.5 ค่ะไปดูกันสักหน่อยนะคะว่ายังไงบ้างนะคะวันนี้หมอกเยอะหรือว่า PM PM 2.5 นะคะตอนนี้ก็คาดกันว่ากระแสลมเนี่ยมันเริ่มอ่อนลงนะคะพี่ถนอมนะคะเริ่มที่จะมี PM 2.5 เข้ามาในประเทศไทยแล้วนะคะแต่ว่าในภาพรวมก็ยังถือว่าคุณภาพอากาศยังคงดีอยู่นะคะคุณภาพอากาศยังคงดีอยู่ก็มีบางพื้นที่ที่ยังเป็นสีส้มนิดหน่อยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็สีเหลืองบ้างประปรายมีสีฟ้าแซมอยู่เล็กน้อยนะคะสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เนี่ยโดยเฉพาะภาคเหนือนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกรมควบคุมมลพิษเนี่ยคาดการณ์ว่าระหว่างวันที่25ถึง28มกราคมจะมีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะเนื่องจากสภาพอากาศที่ปิดแล้วก็ลมอ่อนซึ่งสถานการณ์ฝุ่นดังกล่าวนั้นจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนด้วยดังนั้นก่อนออกจากบ้านอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะหรือว่าจะเป็นประเภทของ N95 ก็ได้เหมือนกันจะช่วยลดเรื่องของฝุ่นละอองที่จะเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะเตือนไปทุกภูมิภาคเลยค่ะครับก็โดยภาพรวมก็ยังดีอยู่นะใช่ค่ะแล้วก็เริ่มมีข่าวเผาๆกันบ้างแล้วเหมือนกันนะที่จังหวัดทางเหนือนะเขาขอความร่วมมือนะคะให้เริ่มงดของการเผาถ้าไปดูในแผนที่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าภาคเหนือกับภาคอีสานเริ่มมีสีส้มบ้างแล้วเหมือนกันบางจุดใช่แต่ว่าโดยรวมก็ยังดีอยู่นะครับที่ยังสามารถควบคุมตรงนี้ไว้ได้นะครับกรุงเทพวันนี้ก็ดีเกือบทั้งหมดนะครับมีสีเหลืองมาแซมบ้างนิดหน่อยเท่านั้นอย่างที่น้องเอว่านะครับ